สมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันขอกราบพระวัฒนธรรมสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube สถานีวิทยุ FM คลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือซึ่งในค่ำคืนนี้ก็กล่าวกับผมอัตมภาพพระครูโสพลปริยัติเลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อุดเหนือก็ได้นำรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทประสงค์ในยุคดิวนอร์มอนหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์เวลาตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 21:30 นาทีซึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญหรือว่าจะร่วมบริจาคเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะทางช่องธรรมะเป็นทีมก็สามารถที่จะทำได้ได้ที่เลขบัญชี1452447008ชื่อบัญชีก็พระมหาไทยธรรมกิจพระมหาชันชัยพรหมประดิษฐ์แล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์ชูศรีหรือว่าอีกบัญชีหนึ่งก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์เช่นเดียวกันเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนั้นก็376225327-2ชื่อบัญชีก็พระมหาดวงทิพย์ปริยัติธารีตามกำลังเจตนาซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ อยากจะสนทนากับผู้ร่วมรายการของเราก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ได้ซึ่งโดยเฉพาะในวันนี้แล้วก็เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งโดยเฉพาะโครงการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5คณะสงฆ์หนเหนือประจำปีพุทธศักราช2566นะซึ่งก็โดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อุ่นเหนือพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวรจารย์ดร.รองประธานคณะกรรมการพร้อมทั้งพระเดชคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ดร.รองประธานคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการก็ได้ลงตรวจเยี่ยมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาซึ่งเดือนสิงหาคมนั้นก็ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมก็ไปที่บ้านกงหมู่ที่1ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านวันที่18สิงหาคมก็เป็นบ้านพระหลวงหมู่ที่5ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่วันที่21สิงหาคมก็เป็นบ้านดอนแก้วหมู่ที่8ตำบลล่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางวันที่22สิงหาคมก็เป็นบ้านบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวันที่23สิงหาคมบ้านเมืองหลวงหมู่ที่5ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ออกไปเทปเมื่อวันออกรายการสดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่28สิงหาคมก็เป็นบ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนวันที่29สิงหาคมก็เป็นบ้านหาดบ้านหาดแก้วหมู่ที่2ตำบลหาดแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันที่30
สิงหาคมก็เป็นบ้านเมลาหลวงบ้านสันติพัฒนาหมู่ที่7ตำบลเมลาหลวงอำเภอเมลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาที่เดือนกันยายนก็วันที่4กันยายนก็เป็นบ้านท่า2อย่างหมู่ที่1ตำบลท่า2อย่างคือท่า2อย่างจังหวัดตากวันที่5กันยายนก็เป็นบ้านป้อมหมู่ที่3ตำบลบ้านป้อมอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยวันที่6กันยายนก็เป็นบ้านหาดสองแควนะหมู่ที่2ตำบลหาดสองแควอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่11นะกันยายนก็บ้านเชิงหวายบ้านเสิงหวายนะหมู่ที่3ตำบลตะลุกเทียมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกวันที่12กันยายนก็บ้านท่าข้ามหมู่ที่1ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่13กันยายนก็เป็นบ้านคุยป้อมหมู่ที่3ตำบลคุยบ้านองค์อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็วันที่20เนี่ยกันยายนบ้านหนองยางหมู่ที่8ตำบลวังสายปูนอำเภอวังสายปูนจังหวัดพิจิตรแล้วก็สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่21กันยายนก็เป็นบ้านรักเจริญหมู่ที่13ตำบลลาดทิพรสอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ฉะนั้นการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือก็จบปิดจ็อบปิดทิพที่บ้านรักเจริญหมู่ที่13ตำบลลาดทิพรสอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนะซึ่งกว่าจะกลับกันถึงเชียงใหม่ก็คงประมาณสักตีหนึ่งประมาณสักตีหนึ่งนะฉะนั้นก็หลังจากที่ตรวจเยี่ยมแล้วเราก็จะได้นำหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบทุกหมู่บ้าน ได้มาคุยกันในรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทประสงค์ในยุคนิวนอร์มอลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบซึ่งเราก็จะได้เชิญคณะตัวแทนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันนายกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้างทั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้างหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือว่าภาคีเครือข่ายต่างๆนะที่นะที่ได้ร่วมงานนะกับหมู่บ้านนะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะบ้านไร่น้อยนะหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนนะมาร่วมสนทนาได้พูดคุยว่าหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบกว่าที่เราจะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของแต่ละจังหวัดนั้นเขามีการบริหารการจัดการมีภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบอย่างไรนะแล้วก็โดยเฉพาะในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2566นะซึ่งก็จัดแล้วก็เป็นการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาอาชีพชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อประดับประเทศนะที่วัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมก็ประมาณเดือนมกราคม2567นะฉะนั้นวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็พร้อมนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะอยากจะสนทนาสอบถามนะถึงคณะกรรมการหรือว่าตัวแทนของพี่น้องบ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนอย่างไรนะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ได้นะหรือว่ากำลังติดตามทางสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz นะก็ส่งกำลังใจมานะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นการหลังจากที่เราฟังสถานียุ FM ใช้วิทยุปัจจุบันนี้เราก็อาจจะ ใช้มือถือได้นะฉะนั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปที่ท่านแรกก็แล้วกันไปที่ผู้ใหญ่สุรชัยนะปาจุวังผู้ใหญ่บ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนเจริญพรท่านผู้ใหญ่กราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูนะครับท่านผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านครับกับผมนายสุรชัยปาจุวังครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนครับอ
ขออนุญาตครับไม่ได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์ครับโอเคโอเคเราไปที่ท่านที่สองก็แล้วกันไปที่นางสาวกองกมลหงกลางนะครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรเปิดไมค์แป๊บหนึ่งเปิดไมค์แป๊บหนึ่งโอเคกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฉันนางสาวกองกมลพงกลางค่ะเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลม่วงน้อยนะคะก็ยินดีค่ะยินดีฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนชัดเจนชัดเจนอ๋อค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาร่วมรายการนะคะในวันนี้ค่ะสาธุไปที่ท่านที่สามก็แล้วกันไปที่นางสาวอภิญญาหนองแก้วนะจากตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรอภิญญาคุณหมอค่ะกับนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอภิญญาหนองแก้วนะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อยค่ะเจริญพรไปที่ท่านที่สี่ก็แล้วกันคุณนัทนัทกิตนัทนัทกฤตาแสงผาจากครูจากโรงเรียนบ้านปันตาตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรคุณครูกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะนัทกฤตาแสงผาบนะคะคุณครูจากโรงเรียนบ้านป่าตาลนะคะตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดสาธุไปที่ท่านที่5แล้วกันไปที่คุณโยมวาสนาปรุงเครื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไร่น้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรกราบนมัสการนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางวาสนาปรุงเครื่องค่ะเป็นประธานอสมบ้านไร่น้อยค่ะพรคุณโยมวาสนาจะต้องเราเปิดเครื่องไม่ได้นะถ้าเปิดเครื่องมันจะหอนเสียงเอ็กโคจะสะท้อนขึ้นมาเราไปที่ท่านต่อไปเลยเอาไปที่พ่อเจรัญเมืองสุวรรณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนเจริญพรครับนักศึกษาท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังทางบ้านครับผมจรัญมุกสวรรค์ครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อยครับผมหมดหรือยังเนี่ยมีใครยังไม่ได้ออกอีกไหมเนี่ย ครบแล้วนะโอเควันนี้ช่องของเราจะเยอะสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้พบกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่สนับสนุนบ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนว่าในการบริหารการจัดการของแต่ละท่านแต่ละคนได้มีส่วนร่วมกับบ้านไร่น้อยอย่างไรฉะนั้นเราไปที่ผู้ใหญ่สุรชัยจุกปาวังผู้ใหญ่บ้านไร่น้อยสะก่อนว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในบ้านในที่เขาได้รับคัดเลือกจากท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนให้เป็นผู้รักษาศีลห้าต้นแบบแล้วก็ทางผู้ใหญ่นะมีการบริหารการจัดการการแบ่งงานยังไงขอเจริญพรครับก็กราบนมัสการท่านพระครูนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตามที่ทางจังหวัดลำพูนได้ให้ชุมชนว่าน้อยนะครับก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับก็ทางชุมชนนี่ก็ได้เริ่มทำโครงการต่างๆหลายเรื่องนะครับได้ดำเนินการร่วมกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและได้ให้ความพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจนเกิดหลักปฏิสินวิจธรรมขึ้นมาแล้วก็ได้รับ
การประกวดหลายๆด้านหลายๆอย่างนะครับจึงได้รับคัดเลือกนี้มานะครับหลักการบริหารจัดการในหมู่บ้านนะครับอันดับแรกเลยคือผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวกับผมเองคือทำคนเดียวก็ไม่ได้ครับคือต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านรักษาความสงบเรียบร้อยด้านแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสาธารณสุขด้านศาสนาและยังมีด้านอื่นๆอย่างเช่นด้านกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับขึ้นมาในครั้งนี้นะครับจนทำให้หมู่บ้านเนี่ยได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ดำเนินการประเมินจากหัวเหนือนะครับที่ได้ดำเนินการขึ้นมาในครั้งนี้ครับท่านขออนุญาตครับท่านลืมเปิดไมค์แล้วโอเคเจ้าหน้าที่เปิดไมค์ด้วยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้รับการตรวจเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วโล่งอกโล่งใจหรือยังหรือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับท่านครับเพราะว่าทางชุมชนนี้ได้ปฏิบัติร่วมกันมาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะร่วมกับทางหมู่บ้านทางวัดทางโรงเรียนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่มีส่วนร่วมเราได้ดำเนินการอยู่ตลอดนะครับเห็นได้ว่าทางชุมชนเนี่ยเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาจนทำให้หมู่บ้านเนี่ยเกิดเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ขึ้นมานะครับแล้วไอ้โดยเฉพาะไอ้พี่น้องบ้านไร่น้อยของเราเนี่ยมีการประกอบสัมมาอาชีพกันอย่างไรถึงไปต้องตาต้องใจคณะกรรมการถึงยกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีลต้นแบบเรามีอะไรดีมีอะไรเด็ดบ้างที่ในบ้านไร่น้อยเรานั่นแหละครับเราประกวดกันตั้งแต่ผมได้รับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2558นะครับท่านพระอาจารย์คือเราประกวดกันมาแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยไม่แตกแยกชุมชนน่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับแล้วก็เรามีของดีไม่ว่าจะเป็นสามาชีพในด้านจักษานเรามีกลุ่มแปรขยับเป็นทุนนะครับที่เราดำเนินการกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับและยังมีเกิดศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีกลุ่มต่างๆหรือภาคีเครือข่ายเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอดครับผมเจริญพรถ้าเราย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าบ้านไร่น้อยเนี่ยเรามีการพัฒนาจากรุ่นต่อรุ่นถามถ้าย้อนหลังนี้มันเราหมู่บ้านของเรานี่สร้างเมื่อประมาณปีเท่าไหร่คุณโยมผู้ใหญ่คือของหมู่บ้านไร่น้อยนะครับแยกจากหมู่ที่2มาอีกหมู่หนึ่งครับท่านปีไหนแยกเมื่อปีไหนตั้งแต่ปี2553ครับอ๋อครับมีผู้ใหญ่กี่ท่านละของผมนี่เป็นคนที่6ครับท่านพระอาจารย์ครับคนที่6แล้วก็ไอ้บ้านไร่น้อยเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสูตรรวมจิตรวมใจอะไรที่โดดเด่นในหมู่บ้านเราที่เราเคารพนับถืออะไรหรือเปล่าถึงไอ้สามัคคีกันศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านนี่คือเรามีงานประเพณีทางเหนือจะเรียกกันว่าทำบุญสืบชะตาหมู่บ้านหรือว่าทางเหนือเรียกว่าตาลใจบ้านอย่างเงี้ยครับท่านพระอาจารย์ครับที่เราสืบทอดกันมาอยู่ตลอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วก็ไอ้โดยเฉพาะพี่น้องบ้านไร่น้อยที่ส่วนมากนี่ก็จะเป็นเพราะว่าจังหวัดลำพูนของเราทั้ง8ประมาณ 80% เนาะก็จะเป็นพี่น้องชาวยองนะซึ่งก็จะเป็นมีภาษาอัตลักษณ์อาจารีตประเพณีหรือว่าเครื่องกินเครื่องใช้อุปกรณ์การอะไรต่างๆการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยส่วนมากนี่ไอ้ตรงนั้นไม่รู้ว่าบ้านไร่น้อยเราจะเป็นพี่น้องชาวยองมั้ย
คือของบ้านน้อยนี่เป็นหมู่บ้านชาวยงเกือบ 100% แล้วครับท่านครับอ๋อเดี๋ยวช่วยสวัสดีพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นภาษายองหน่อยอ้าวเชิญเอาคร่าวๆนะครับท่านอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่ทักทายนะทักทายบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นภาษายองหน่อยขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับก็ภาษายองปีท่านได้ฟังนี่เป็นภาษายองของอำเภอป่าซางบ้านไห่หน่อยจังหวัดลำปูนครับเอาคร่าวๆคราวนี้ก่อนครับท่านพระอาจารย์ครับสาธุสาธุนี่แหละบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มันเป็นเสน่ห์ของหมู่บ้านรักษาศีล5นะซึ่งหมู่บ้านรักษาศีล5ของเราส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งแม้กระทั่งทั้งนะที่เราได้ประสบได้ไปพบได้ไปเจอได้ไปค้นหาเพชรเม็ดงามนะที่เรามาคุยให้พูดภาษาท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับฐานะประกาศหลังจากที่หมู่บ้านเราได้มีการครอบงำไว้เนี่ยไม่พี่น้องชาวโลกก็ไม่รู้จักพวกเราแต่วันนี้เราได้มารู้จักบ้านไร่น้อยโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่สุรชัยป่าจิวก็ได้ทักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นภาษาหยอกฉะนั้นแน่นอนละตรงนี้เราจะไปหาที่ผู้สนับสนุนบ้างโดยเฉพาะไปที่หมู่บ้านเราเนี่ยท่านผู้ใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.หรือว่าเทศบาลเป็นเทศบาลครับท่านพระอาจารย์ครับเทศบาลคุ้นเคยกับท่านนายกไหมครับคุ้นเคยมากครับเพราะว่าเราร่วมภาคีเครือข่ายองค์กรเนี่ย อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ท่านติดภารกิจครับก็เลยส่งที่ปรึกษานะครับเข้ามาท่านนายกอะไรนะนายกเสกสรรลังกาพินครับนายกเสกสรรลังกาพินนายกเทศบาลตำบลม่วงน้อยนะที่ให้การสนับสนุนฉะนั้นเราไปไม่เสียเวลาเราไปที่ปรึกษาท่านเลยท่านจรัญเมืองสุวรรณที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนว่าทางเทศบาลเราเนี่ยได้มีการสนับสนุนหรือว่าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกับหมู่บ้านรักษาศีล5ของพ่อหลวงสุรชัยปาจุวังอย่างไรบ้างเจริญพรเชิญครับครับนมัสการครับท่านแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเอิญผมก็ก่อนหน้าที่จะเป็นที่ปรึกษานายกนี่ก็ผมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านสวนเมืองสุขแล้วก็สร้างงานนะครับบุกทุกอย่างครับประเมินในผู้ใหญ่บ้านดีเด่นด้วยฮะในปีที่ผ่านมาก็ผู้ใหญ่บ้านก็เองก็ได้รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเนาะในทองคำด้วยนะครับก็เลยได้รับทราบในเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านไร่น้อยนี่มานานแล้วครับตั้งแต่มีการประเมินครั้งแรกแล้วทีนี้จริงๆแล้วเนื่องจากว่าหมู่บ้านไร่น้อยเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมสูงก็คือชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสร้างชีวิตโดยลักษณะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็อยู่กันแบบอยู่ดีมีสุขตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมทั้งด้านความรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเมื่อหมู่บ้านมีกิจกรรมต่างๆเราก็จะทำโครงการเสนอเข้าไปแล้วก็จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีผู้นำชุมชนที่เก่งแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆด้วยนะครับก็เต็มที่ครับเต็มที่ดูแล้วโดยเฉพาะนายกนี่เต็มที่เลยครับในเรื่องของหมู่บ้านต่างๆนะครับเรามาช่วยอะไรบ้างเกี่ยวกับไอ้บ้านไร่น้อยเนี่ยทางเทศบาลเราสนับสนุนอย่างไรบ้างครับด้านกายภาพก็เรื่องถนนหนทางนะครับเนื่องจากว่าบ้านไร่น้อยเนี่ยมีการเข้าไปดูงานตลอดเพราะนั้นหมู่บ้านเขาจะเป็นหมู่บ้านที่สะอาดตลอดเนาะก็เลยต้องทำถนนหนทางลงแอสฟัลต์ให้ดูแลให้ดูสวยงามแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสวนพอเพียงเนี่ย
ก็มีทางเทศบาลอุดหนุนงบประมาณเข้าไปทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับจากปกติที่ทำตามแบบชาวบ้านเนาะก็ให้สมบูรณ์และให้ดูดีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะช่วยในการพัฒนาหมู่บ้านแล้วที่นี้ไอ้การส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีโดยเฉพาะเป็นพี่น้องผู้ยองเป็นเจ้ายองเนี่ยครับใช้ได้ไหมเสียงอาจารย์เป็นยองได้ไหมครับผมเป็นยองครับอ๋อเป็นยองอยู่เหรอยองนะครับยองปะซางเนาะครับยองสะปุ๋งปะซางครับอ๋อบันสะปุ๋งสะปุ๋งนั่นปะซางครับผมผู้ดำเนินรายการก็อยากจะคุยยองด้วยธรรมดาถ้าดูฟังท่านผู้ชมเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเคยไปเป็นลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปี2500ประมาณ30ปลายใกล้จะ40นี่แหละก็เคยไปอาศัยศึกษาเราเรียนภาษาบาลีที่สำนักงานสำนักศาสนศึกษาวัดพุทธบาทตากผ้าตำบลมะกอกอำเภอป่าสาที่วัดประปูนฉะนั้นก็คันปากอยากจะพูดด้วย เป็นภาษายอมด้วยนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณโมทนาวันนี้ก็มีบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าคุณโยมรัศนันบอกว่าขอการมรสการเจ้าข้าและการสวัสดีผู้ร่วมรายการทุกท่านด้วยวันนี้มีแต่ผู้ร่วมรายการสวยๆหล่อๆนั้นเลยนะคะสาธุสาธุขอบใจขอบคุณเลยนะเป็นตัวแทนของผู้ร่วมรายการของเราฉะนั้นเราไปที่ท่านต่อไปโดยเฉพาะแน่นอนละหมู่บ้านเราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรบ้างสุขภาพร่างกายเป็นของแน่นอนโดยเฉพาะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากโควิด-19ฉะนั้นแน่นอนละผู้ที่จะมาช่วยหมู่บ้านไร่น้อยของเราจะต้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฉะนั้นเราไปที่คุณโยมอะไรเอ่ยไปที่คุณโยมคุณหมอพิญญาหน่อแก้วก็แล้วกันค่ะได้กล่าวนมัสการได้แนะนำตัวหน่อยลูกแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งได้กล่าวนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพิญญาหน่อแก้วค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อยค่ะพิญญาวันนี้มาแทนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วยแล้ว